มาดูแผนเทรดแม่มณีครับ SCB ครับดูภาพใหญ่ก่อนเขามาจากกี่บาทเนี่ยผมก็ไม่เคยดูเลยนะ SCB แต่ผมเป็นคนที่ชอบ SCB ที่สุดเลยไม่รู้มันเป็นยังไงโอ้โหเคยต่ำสุด 7-8 บาทบ้าไปแล้วทำไฮสูงสุด303บาท50กว่าตังค์ปรับฐานอยู่8บาทแต่มันลงมาใกล้ๆเดิมเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกหุ้นจบรอบเห็นไหมหุ้นจบรอบขึ้นสุดลงก็สุดชีวิตเหมือนกันเคยขึ้นไปทำไฮใกล้ๆกันเลยนะเกือบ200ครับ 199.5 นะครับเห็นไหมอีกยอดยังเห็นไหมผมให้ดูอีกรอบนะยอดเนี้ย 199.5 ยอดเนี้ย 199เพราะอะไรมันจะมีคำพูดที่ว่าขายก่อนแนวต้านเคยได้ยินไหมเนี่ยครับคนเราเนี่ยมันจะชิงขายก่อนแนวต้านไม่ใช่ว่าโหตั้งใจเขาบอกแนวต้าน 199.5 กูก็จะขาย 199.5 เนาะคือจิตวิทยาคนมันไม่เหมือนกันครับเนาะจิตวิทยาคนไม่เหมือนกันเราควรขายก่อนแนวต้านครับเราจะได้ไม่โดนอีกฝ่ายเทขายลงมาก่อนนะแล้วจะได้ขายได้จริงๆครับปรับฐานล่าสุดอยู่ที่58บาทราคานี้จำจรัสเลยตีเส้นเหมือนเดิมครับเส้นเทรนด์เส้นกดตีที่ไฮเหมือนเดิมครับพอดูเสร็จแล้วก็ไปตัดสินใจที่ D ครับแล้วก็จัดทรงเส้นก่อนว่ามันไม่ตรงนะแล้วก็ดูว่าไอ้เส้นเนี้ยมันมาใกล้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมตีนี้ให้ดูเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับเส้นเทรนด์บางอย่างก็บอกไวๆพอกับเส้น200วันแหละใช่ไหมบอกจุดเข้าพอๆไวพอๆกันมันอยู่ที่ว่าเราเชื่ออะไรที่ไวกว่าย้ำไหมครับเราเชื่ออะไรที่ไวกว่าเส้น200วันถึงก่อนเชื่อ200วันเส้นเทนเส้นกดถึงก่อนเชื่อเส้นเทนเส้นกดครับเนาะผมต้องบอกไหมว่า SCB อยู่เทนขาขึ้นหรือขาลงเราใช้หลักเกณฑ์วัดของเส้น200วันครับ SCB เป็นขาขึ้นตั้งแต่นี่ครับตั้งแต่80กว่าบาทละนะครับแนวรับแนวต้านครับตอนที่ผมทำวิดีโออยู่เนี่ยตลาดเปิดอยู่นะนี่ครับแนวรับอยู่100กับ50ตังค์แนวต้านอยู่107บาทตอนนี้เริ่มมันนวลเนียแนวต้านแล้วนะครับมันมีแก็บด้วยสิแก็บช่องว่างของเขานี่ครับเห็นช่องว่างไหมนี่ครับช่องว่างถ้าเกิดว่ากราฟแท่งเทียนมันผ่านแล้วปิดช่องว่างนะปิดแก็บเนี่ยเขาเรียกปิดแก็บภาษาวัยรุ่นภาษาเทคนิคมือใหม่งงชิบหายแก็บอะไรของมึงวะอะไรพอปิดไอ้ช่องนี้ได้ปุ๊บเนี่ยถ้ากราฟปัจจุบันนะครับแท่งเทียนปัจจุบันปิดได้ปุ๊บมันจะขึ้นได้อีกไกลครับภาษาเทคนิคงงหน่อยนะเข้ามาก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โกงแก็บอะไรของมันงงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ชินเองครับเหมือนตอนเราเรียนก็แรกๆก็ไม่เป็นเนาะแต่อันนี้มันเรื่องการลงทุนในหุ้นมันเป็นเรื่องเงินทองครับต้องตั้งใจนิดหนึ่งนะนี่ครับเราก็มองประมาณสักตามแนวต้านผมดูก่อนว่าแนวต้านจริงๆมันเท่าไหร่แนวต้านสุดของมันอยู่ประมาณ200กว่างั้นผมจะเห็น3ยอดนี่เห็นไหมเห็น3ยอดนี้ไหมไม่ผ่านง่ายๆแน่ๆ3ยอดนี้ไม่ต้องกลัวไม่ผ่านง่ายๆครับไม่ต้องกลัวครับเพราะผ่านทีไรล่วงทุกทีครับเขาเรียกว่ามันต้องอะไรนะเคารพสถานที่ครับล่วงครับอ่ะเรามองประมาณนี้เนาะแผน SCB นะครับเดี๋ยวเพิ่มแนวรับให้ตัวหนึ่งเผื่อตลาดย่อจะได้ไม่ตกกระจาย
แนวรับอยู่ 92.5 แนวรับ 100.5 แนวต้าน 107แนวต้านถัดไป113แนวต้านถัดไป123แต่ถ้าผ่าน113ได้เนี่ยมันจะไป123 134 146.5 151 162.5 ขึ้นได้ง่ายทีเนี้ยขอให้มันผ่าน113ก่อนให้ปิดไอ้ช่องว่างแก็บตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะนะครับแผน SCB ก็ประมาณนี้แต่ผมเป็นคนชอบ SCB อ่ะเพราะผมรู้สึกว่าเข้าไปแล้วพนักงานสวยไม่เกี่ยวเนาะเออแต่ผมว่ามันรู้สึกเข้าไป SCB แล้วมันบริการดีอ่ะถามว่า KBank ก็ดีนะ KBank ก็ดีแต่ถ้า BBL มันผมไม่ค่อยได้เข้าไงผมก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสแต่ผมเข้า SCB บ่อยนะครับผมก็เลยดีอ่ะมองดูแล้วมันบริการดีทุกระดับประทับใจอะไรประมาณนี้นะครับแผน SCB ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครยังถืออยู่ก็นะผ่าน113ได้ก็ถือกันแน่นๆครับอย่าใจแขว่งมากพอร์ตเขียวเรามองทุกวันนะพอร์ตแดงไม่สนใจมาเลยนะครับเออนะครับหน้าที่คุณตอนนี้ก็แค่ถึงสิ้นเดือนแบ่งเงินเข้าพอร์ตสมมติเงินเดือน 50,000 แบ่งเงินเข้าพอร์ต 20,000 25,000 30,000 อะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่านะครับไม่ใช่เงินเดือน 50,000 เคลียร์หนี้สินหมดแล้วจ่ายนู่นจ่ายนี่หมดแล้วเอาเงินพอร์ตแค่แบบเงินเดือน 50,000 เอาเงินเข้าพอร์ตแค่ 5,000 ก็ไม่ใช่นะเนาะประมาณนี้ครับแผน SCB ประมาณนี้ครับ